สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการล้ออาราวกฎหมายน่ารู้ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะพิมพ์ลดาทิติกรธนานุรักษ์ค่ะเราจะเจอกันเป็นประจำนะคะทุกสัปดาห์ค่ะวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะในช่วงเวลา 17:00 นถึง 17:30 นนะคะทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งรายการล้ออาราวของเรานะคะก็จะเป็นรายการที่จะหยิบยกในเรื่องของกฎหมายมาพูดคุยให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะซึ่งบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะคะซึ่งคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยทราบแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดค่ะที่รับชมรายการของเราอยู่นะคะสามารถติดตามนะคะช่องทางได้เพิ่มเติมนะคะทาง YouTube Channel Police TV UCI Media ค่ะเข้าไปกดติดกระดิ่งแล้วก็ Subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนอีกหนึ่งช่องทางค่ะเรามี Facebook Fanpage นะคะสำหรับรอราวค่ะคุณผู้ชมเข้าไปเสิร์ชหานะคะคำว่ารอราวแล้วก็กดถูกใจแฟนเพจ Facebook เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะเราจะมีคลิปสั้นๆค่ะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเล็กๆน้อยๆนะคะนำมาโพสต์ไว้ให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบกันด้วยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคุณผู้หญิงค่ะนั่นก็คือเรื่องของสิทธิของสตรีในเรื่องของการทำงานนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฎหมายแรงงานเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะในเรื่องของสตรีว่าเขามีสิทธิอะไรบ้างงานอะไรบ้างที่ในจ้างเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยไปทำได้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าผู้หญิงเนี่ยหลักๆแล้วคือต้องมีหน้าที่ของความเป็นแม่ด้วยทีนี้ถ้าหากว่าหญิงมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยสิทธิในเรื่องของการทำงานของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเดี๋ยววันนี้นะคะมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับพันตำรวจเอกดร.ธนเศรษฐ์ภิรมย์เอี่ยมค่ะรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษาค่ะซึ่งท่านรองอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอาละค่ะเหมือนที่แนนบอกไปว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของการทำงานมันก็มีเรื่องของพระราชบัญญัติต่างๆขึ้นมาคุ้มครองแรงงานอยู่แล้วเนี่ยนะคะระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ทีนี้วันนี้เราจะมาขยายความในเรื่องของสิทธิของสตรีซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะกำลังนั่งดูรายการของเราอยู่อาจจะเป็นผู้หญิงก็จะได้รับความรู้ได้ประโยชน์ในวันนี้ด้วยก่อนอื่นค่ะต้องถามท่านรองก่อนเลยว่าในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายที่นำมาคุ้มครองในเรื่องของการทำงานของสตรีเนี่ยมีอะไรบ้างคะคือถ้าเรามองเรื่องของการทำงานนะครับก็คือมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานสัมพันธ์นะครับเป็นกฎหมายหลักเลยแต่จริงๆเนี่ยเรามีกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับกำหนดไว้เลยว่าทุกคนเนี่ยมีความเสมอภาคกันนะครับเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของเพศเรื่องของเผ่าพันธุ์เรื่องของสีผิวเนี่ยห้ามเอามาแบ่งแยกนะครับอันตัวนี้อันนี้ดีมากใช่เพราะฉะนั้นตัวนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นกฎหมายใหญ่สุดไงกฎหมายอื่นเนี่ยจะไม่สามารถที่จะมาขัดรัฐธรรมนูญได้เมื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้ว่าทุกคนมีความเสมอภาคกันเพศไม่สามารถที่จะมาแบ่งแยกได้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงคนไหนจะมีสิทธิ์เดียวกันไม่ได้ถือว่าเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือมีกฎหมายใดที่มีบทบัญญัติที่ขัดเรื่องนี้นะครับกฎหมายนั้นก็ไม่สามารถบังคับได้นะครับเพราะนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญนี่คือกฎหมายหลักที่ทำให้เกิดความเสมอภาคในเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นมีกฎหมายลูกตามมาก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานกับแรงงานสัมพันธ์ก็มากำหนดไว้อีกว่าแรงงานหญิงเนี่ยก็มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายนะครับการจ้างทุกอย่างเป็นไปตามความหลักความเสมอภาคเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นจะมีกฎหมายที่รองรับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดแต่ละเรื่องกันให้ลึกเข้าไปอีกทีว่ามันมีความเสมอภาคยังไงและกรณีไหนที่ลูกนายจ้างทำได้หรือทำไม่ได้และมีผลกระทบต่อจิตใจของลูกจ้างที่เป็นหญิงมากน้อยแค่ไหนครับ
คุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะต้องบอกเลยว่าเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยนะคะก็มีระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าสิทธิของชายและหญิงเนี่ยมีความเท่าเทียมกันในทุกด้านนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ย่อมที่จะมีสิทธิและเสรีภาพเหมือนกันในทุกคนเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะไม่ใช่ว่าจะแบ่งชายหรือหญิงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราเพียงแค่จะมาคุยกันในเรื่องของสิทธิในการทำงานของผู้หญิงซึ่งเนี่ยล่ะค่ะจะถามท่านรองต่อไปว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยผู้หญิงมีข้อจำกัดหรือมีงานอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงที่เป็นงานที่กฎหมายกำหนดว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงทำบ้างไหมคะคืองานที่ห้ามให้ผู้หญิงทำเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่มีผลต่อสภาพร่างกายของหญิงยกตัวอย่างเลยนะครับงานที่ทำเกี่ยวกับเครื่องจักรนะครับผู้หญิงก็ไม่เหมาะอยู่แล้วนะครับที่จะไปทำงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรงานที่ทำอยู่ในใต้น้ำนะครับหรือในอากาศนะครับในอุโมงค์นะครับหรือในเหวอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีสภาพร่างกายที่ไม่เหมาะกับการทำงานประเภทนี้เพราะนั้นกฎหมายจึงห้ามนายจ้างที่จะให้หญิงเนี่ยทำงานที่มีความไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายนะครับก็เนี่ยแหละค่ะถือว่าเป็นเรื่องของสภาพร่างกายของผู้หญิงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติเนี่ยนะคะผู้หญิงเนี่ยก็คือด้วยสรีระของสตรีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแออ่อนหวานครับคืออย่างนี้บางคนอาจจะถามเอ้าก็ไหนว่าสิทธิ์เท่ากันทำไมผู้ชายทำงานในน้ำได้ใต้ทะเลได้ทำไมผู้หญิงทำไม่ได้ทำไมได้ทั้งนั้นก็งั้นสิทธิ์ก็ไม่เท่ากันเนี่ยมันคนละประเภทครับคือเอาความสามารถของคนเนี่ยมีความสามารถไม่เหมือนกันอย่างผู้หญิงนี่เขาความสามารถทางด้านเอกสารทางด้านการพิมพ์หรือในระบบของธุรการเนี่ยเขาเก่งกว่าผู้ชายนะโดยสภาพเลยนะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความละเอียดรอบคอบมากกว่าแต่ทีนี้ถ้าจะให้ผู้ชายมาทำงานบางประเภทที่ผู้ชายไม่เหมาะมันก็มีงานเพราะนั้นเราต้องมองสภาพร่างกายด้วยบางทีจะไปมองว่าทำไมไม่ให้ทำแบบผู้ชายได้อะไรเงี้ยนะครับพอรับเงินเดือนเท่ากันอาจจะมีคนพูดอย่างนี้นะรับเงินเดือนเท่ากันแต่ทำไมไปทำงานที่มันหนักๆไม่ได้แต่ผู้ชายก็ไปทำงานที่ละเอียดอ่อนนะสมมุติว่าคำนวณเรื่องภาษีเรื่องรายละเอียดต่างๆในการที่จะทำเนี่ยผู้ชายก็สู้ผู้หญิงไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นต้องใช้คนแล้วก็พนักงานให้ถูกต้องและเหมาะสมกับงานมากกว่าเหมือนกับลักษณะตามเพศเนี่ยนะคะ คือลักษณะตามบุคลิกเนี่ยคือผู้ชายอาจจะไม่ได้ละเอียดอ่อนเท่าผู้หญิงอยู่แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะมีงานที่แตกต่างหรือเหมาะสมแตกต่างกันไปเนี่ยนะคะซึ่งผู้หญิงบางคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าบึกบึนแข็งแรงอันนี้เนี่ยนายจ้างก็สามารถพิจารณาเป็นพิเศษได้ไหมคะในงานบางงานที่ว่าลูกจ้างอยากจะทำแบบนี้ค่ะคือกฎหมายอันนี้ห้ามแบบเด็ดขาดคือถ้าเกิดว่าเราเปิดช่องว่าอ้าวผู้หญิงที่มีร่างกายแข็งแรงจะไปทำงานประเภทนี้ได้เอาตัวไหนมาวัดล่ะว่าสภาพแข็งแรงตรงที่ว่าเนี่ยระดับไหนที่จะสามารถเอาผู้หญิงไปทำงานเอาทุกไปทำงานในอุโมงค์เนี่ยเกิดก็มีเหตุเกิดในอุโมงค์เกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเขาจะช่วยตัวเองไหวถ้าผู้ชายได้หรือเปล่าแล้วความอดทนของร่างกายเนี่ยจะมีมากน้อยเท่ากับผู้ชายหรือเปล่านะครับอันนี้มันมีที่มาที่ไปหมดนะครับเหตุที่เขาสั่งห้ามต่างๆเหล่านี้ครับค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องของผู้หญิงเนี่ยอะเรื่องของสภาพการทำงานเนี่ยรู้กันไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยมาคุยในเรื่องของสตรีที่ตั้งครรภ์กันบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงก็คือเป็นแม่เนาะก็มีการตั้งครรภ์นะคะเมื่อมีครอบครัวก็ต้องมีการตั้งครรภ์ทีนี้เนี่ยพอเวลาเราทำงานแล้วเกิดมีการตั้งครรภ์ขึ้นมามีกฎหมายตรงไหนมาคุ้มครองสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ในระหว่างการทำงานบ้างไหมคะครับก็คือพระราชบัญญัติแรงงานเนี่ยก็ให้สิทธิ์กับสตรีเนี่ยสามารถที่จะลาคลอดบุตรได้ที่1เลยนะครับลาคลอดบุตรได้โดยที่ยังได้รับค่าจ้างอยู่แต่ได้รับค่าจ้างแค่เดือนเดียวสมมุติว่ามีสิทธิ์ลา3เดือนนะครับก็ได้ค่าจ้างปกติเนี่ยเดือนเดียวแล้วก็2เดือนนั้นไม่ได้ค่าจ้างนะครับก็เป็นธรรมนะแต่หลังจากที่ครบ90วันแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถกลับมาทำงานได้ปกติในตำแหน่งเดิมหน้าที่เดิมเลยนะครับโดยจะได้เงินเดือนเท่าเดิมครับทีนี้อย่างกรณีถ้าเกิดว่าหยุดไปแล้วเนี่ยเกิด90วันถึงเวลาที่จะต้องกลับมาทำงานแล้วแต่ปรากฏว่าอาจจะยังไม่พร้อมในหลายๆด้านอย่างเช่นอาจจะยังไม่มีคนที่จะดูแลลูกก็คือจะขอหยุดต่ออีกแบบนี้นายจ้างจะสามารถที่จะ
เหมือนกับให้เขาหยุดได้ไหมหรือว่าจะพิจารณาให้เขาออกจากงานเลยแบบนี้คือกรณีแบบนี้กฎหมายเขาห้ามแค่90วันห้ามนายจ้างที่จะไปทำมา เลิกการจ้างโดยอ้างเหตุการณ์คลอดบุตรเนี่ย90วันแต่ถ้าจะขอเกินจากนั้นและนายจ้างไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถดำเนินการได้ครับมันเป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอยู่แล้วถ้านายจ้างเห็นใจเพราะอย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าจ่ายค่าจ้างแค่เดือนเดียวไงสองเดือนหลังไม่ได้จ่ายใช่ไหมและสมมติให้หยุดไปอีก2เดือนก็ไม่ได้จ่ายอยู่แล้วนายจ้างก็ไม่ได้เดือดร้อนถ้ามันมีคนอื่นที่จะทำงานในหน้าที่เดิมแล้วก็เดินงานมันเดินต่อไปได้นะครับมันก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ครับค่ะก็อย่างนี้ค่ะหลักๆเนี่ยนะคะก็คือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อ่ะสิทธิ์หลักๆเลยคิดว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงรู้ในเรื่องของการลาคลอดบุตรนะคะว่าสามารถลาได้90วันซึ่ง30วันก็คือใน1เดือนแรกเนี่ยก็คือจะได้รับเงินเดือนตามปกติแต่ว่าเดือนที่2ถึงเดือนที่3เนี่ยก็คือมีสิทธิ์ที่จะหยุดนะคะแต่ว่าในจ้างเนี่ยก็คือจะไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้แต่หลังจากนั้นค่ะหลังจาก90วันไปแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่ายังอยากจะหยุดต่อเนี่ยอาจจะต้องมีการไปพูดคุยกับนายจ้างเพิ่มเติมละว่าตรงนี้เนี่ยเรายังไม่พร้อมในการที่จะกลับมาทำงานเพราะว่าลูกเนี่ยอาจจะยังเล็กอยู่ไม่มีคนดูแลเนี่ยนะคะอาจจะต้องพูดคุยกันกับนายจ้างว่าสามารถที่จะหยุดเพิ่มเติมได้ไหมบางที่นายจ้างใจดีหรือว่าคุณผู้หญิงสามารถที่จะ work from home ได้แบบนี้นายจ้างก็อาจจะอารมณ์อร่วยได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายบังคับไว้แค่ประมาณ90วันซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นบางหน้าที่ที่มันจำกัดหรือว่าไม่ได้เลยเนี่ยคุณจะต้องกลับมาทำงานนายจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาในการที่จะหาลูกจ้างคนใหม่เขามาทำงานในหน้าที่นั้นได้ถูกต้องไหมคะครับอ่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะในเรื่องของการตั้งครรภ์เนี่ยมันก็ยังมีประเด็นอีกนะคะว่าถ้าหากนายจ้างรู้ว่าเราท้องอ่ะแล้วนายจ้างบอกว่าโอ้คุณท้องละไม่เหมาะกับงานนี้ที่ทำละเลิกจ้างแบบนี้ทำได้ไหมคะคือกฎหมายเนี่ยห้ามเลิกจ้างเพราะเหตุตั้งครรภ์ค่ะความหมายมันชัดเจนเลยนะครับก็คือจะเหตุมาจากเรื่องอื่นว่าคุณสมบัติของงานเช่นประชาสัมพันธ์ติดต่อประชาชนติดต่อลูกค้าพอท้องแล้วไม่เหมาะสมคือไม่ได้เลยค่ะครับจะอ้างเหตุว่ามันไม่เหมาะสมกับหน้าที่ไม่ได้ครับก็ต้องจ้างเขาต่อไปแต่ถ้านายจ้างเห็นว่างานตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับคนท้องความคล่องตัวไม่มีให้ไปทำหน้าที่อื่นที่ไม่ต่ำกว่าหน้าที่เดิมและเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดิมก็สามารถทำได้เขาเรียกเปลี่ยนหน้าที่ไปนะครับชั่วคราวแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่เขาหายเขาคลอดบุตรแล้วกลับมามีสภาพร่างกายเหมือนเดิมก็กลับมาทำหน้าที่เดิมได้ครับแต่ว่าจะเลิกจ้างไปเลยถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายครับเนี่ยละค่ะคุณผู้ชมค่ะมันมีกรณีเนี่ยนะคะที่มีนายจ้างเลิกจ้างไปเลยแบบว่าเมื่อรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยท้องทีนี้เนี่ยในเรื่องของพอเลิกจ้างเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ต่างๆที่นายจ้างสมควรที่จะจ่ายให้กับลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นค่าชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่านายจ้างไม่ได้จ่ายให้ทีนี้เนี่ยต้องทำยังไงคะแล้วนายจ้างผิดอะไรบ้างครับคือการจ้างเลิกจ้างที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าเลิกจ้างโดยไม่ชอบนะครับถ้าเลิกจ้างโดยไม่ชอบเนี่ยสิ่งที่นายจ้างจะต้องรับผิดนะครับอย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยเจ้างานตรวจแรงงานเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยนะครับและสั่งให้จ่ายเงินเดือนนะครับในเดือนที่ไม่ได้จ่ายค่าชดเชยค่าที่ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้ามันก็จะมีค่าชดเชยค่าไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้านะครับหรือถ้ามีการฟ้องร้องในศาลเนี่ยศาลท่านอาจจะสั่งให้นายจ้างรับเข้าทำงานปกติได้ด้วยนะครับก็อยู่ที่ขั้นอยู่ในขั้นตอนไหนแต่ท่านลูกจ้างมองแล้วตัวเองก็ไม่ชอบที่จะทำงานแล้วคนมันทะเลาะกันแล้วนะก็เป็นเรียกเป็นเงินค่าชดเชยไปอย่างที่ผมบอกก็มีทั้งอย่างน้อย3ประการ1ก็คือค่าจ้าง2ค่าชดเชยจากการที่ตัวเองทำงานมาตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเช่นทำมาเกิน6เดือนเท่าไหร่1ปี2ปี5ปีเงี้ยครับมันจะมีค่าชดเชยบอกให้ว่าจะได้ค่าชดเชยเท่าไหร่นะครับนี่คือเงินก้อนที่2ก้อนที่3คือถ้านายจ้างไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าก็จะมีค่าชดเชยจากการที่ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะมันจะมีอีกกรณีนึงคือนายจ้างต้องรับผิดชอบแหละแต่ประเด็นว่านายจ้างตีมึนไม่จ่ายค่าชดเชยต่างๆแบบนี้ให้เนี่ยเราจะทำอย่างไรนายจ้างต้องรับผิดอะไรช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมพักกันก่อนสักครู่เดียวพาคุณผู้ชมไปติดตามกฎหมาย8รอบโลกรอ Allow the World กันก่อนค่ะกฎหมาย8รอบโลกรอ Allow
กฎหมายแปลกหรือกฎหมายที่น่าสนใจในรอบนี้ขอเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับ PDPA ในประเทศไทยในสิงคโปร์สำหรับประเทศอย่างประเทศสิงคโปร์นั้นได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Personal Data Protection Act PDPA เช่นเดียวกับของประเทศไทยซึ่งที่นี่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี2555และมีการบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี2556โดยมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมถึง18เดือนด้วยกันโดยระหว่างนั้นได้มีการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับภาคเอกชนและประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับข้อดีของ PDPA ที่จะมีผลบังคับใช้ภายในประเทศนอกจากนี้ประเทศสิงคโปร์ยังมีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสิงคโปร์หรือ PDPC ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งข้อดีของการนำ PDPA เข้ามาบังคับใช้โดย PDPC จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการให้คำปรึกษารวมถึงให้ความช่วยเหลือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ระบุเอาไว้นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการปกป้องข้อมูลเหล่านี้อย่างเต็มที่กฎหมายแปดรอบโลกล่อเล่า the world นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะที่จบไปก็คือช่วงกฎหมายแปลกรอบโลกนะคะต้องบอกว่าในทุกๆสัปดาห์ค่ะทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเราจะมีเรื่องของกฎหมายแปลกๆแบบนี้นะคะเรื่องของแปลกๆที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกเนี่ยนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันต้องบอกว่าแต่ละเรื่องที่ทีมงานนำมาเนี่ยตัวดิฉันเองได้ฟังแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ามันแปลกมากๆจริงๆมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่มันก็มีเรื่องแบบนี้มาบังคับใช้ด้วยก็คุณผู้ชมท่านใดที่ชอบนะคะก็ติดตามรายการของเราค่ะเราจะมีรอเรา The World มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะอ่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงท้ายช่วงที่แล้วเนี่ยนะคะมีคุยกันไปในเรื่องของการเลิกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์ทีนี้เนี่ยเมื่ มีการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนายจ้างเนี่ยจะต้องมีการจ่ายค่าจ้างค่าชดเชยนะคะที่ลูกจ้างเนี่ยทำงานครบกำหนดเวลาไว้แล้วแต่กรณีถ้าหากว่านายจ้างตีมึนไม่ดำเนินการตามนี้ต้องรับผิดอะไรบ้างคะครับก็ถ้าเกิดว่าคุยกันไม่ได้นะครับหนึ่งก็คือลูกจ้างเนี่ยที่ถูกกระทำเนี่ยก็สามารถที่จะไปร้องต่อเจ้าที่กรมแรงงานได้เจ้าที่กรมแรงงานก็จะมีอำนาจตามกฎหมายนะครับที่จะเรียกนายจ้างมาพูดคุยเจรจาเพื่อให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้ายังฝ่าฝืนอีกนะครับก็ถือขั้นตอนสุดท้ายก็คือต้องยื่นฟ้องต่อศาลนะครับทีนี้ฝ่ายลูกจ้างต้องการอะไรต้องการเรียกร้องสิทธิ์อะไรบ้างก็อยู่ในคำฟ้องอยู่แล้วเพราะนั้นโทษที่นายจ้างจะได้รับเนี่ยหนึ่งก็คือโทษที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานตรวจแรงงานอันนี้มีโทษตามกฎหมายด้วยมีโทษจำคุกด้วยนะครับแล้วกรณีที่เลิกจ้างโดยผิดกฎหมายเนี่ยก็จะมีความผิดในส่วนนั้นอีกส่วนหนึ่งนอกจากเงินค่าชดเชยนะครับที่ต้องจ่ายที่เราคุยกันไปแล้วว่ามีเงินค่าชดเชย3ประเภทนะครับนั่นแหละคือที่นายจ้างต้องรับผิดครับเห็นว่าถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติไปจนถึงสุดท้ายเนี่ยเรื่องขึ้นสู่กระบวนพิจารณาของศาลแล้วเนี่ยนะคะโอ้ยนายจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ถึงเข้าคุกเข้าตารางเลยใช่ครับแล้วรวมถึงโทษปรับด้วยนะคะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ก็ทั้งสองฝ่ายค่ะวันนี้ถ้าใครได้ดูทั้งฝ่ายนายจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเนี่ยนะคะก็ดูแล้วก็เอาไว้พิจารณาเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมีตัวบทกฎหมายนะคะมีสิทธิเอาไว้คุ้มครองจริงๆก็คือทั้งลูกจ้างนายจ้างเนี่ยก็คือถือว่าเหมือนกับเดินกันคนละครึ่งทางนะคะแล้วก็กฎหมายเนี่ยมีกำหนดเอาไว้อยู่แล้วในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ต่างๆนะคะของผู้หญิงที่เกิดขึ้นทีนี้ค่ะมีอีกหนึ่งคำถามก็คือว่าหลังจากที่เรามีการลาคลอดบุตรไปแล้วกลับมาทำงานตามปกติแต่ว่าสภาพร่างกายค่ะคุณผู้ชมอาจจะทำงานเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนายจ้างจะเลิกจ้างได้ไหมหรือว่านายจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเป็นงานอื่นให้ผู้หญิงทำได้ค่ะคือในเรื่องนี้หนึ่งนายจ้างก็ต้องการลูกจ้างที่มีคุณภาพในการทำงานในหน้าที่นั้นใช่ไหมครับแต่เนื่องจากสภาพร่างกายเปลี่ยนไปเนื่องจากมีการท้องนะครับตั้งครรภ์แล้วก็มีการคลอดบุตรหน้าที่เดิมก็อาจจะไม่เหมาะสมกับเขานะครับสิ่งที่กฎหมายให้อำนาจและให้สิทธิ์กับลูกจ้างก็คือขอเปลี่ยนงานไปทำงานในสภาพที่เหมาะสมกับลูกจ้างรายนั้นนะครับเพราะนั้นนายจ้างจะไล่ออกเลยโดยอ้างเหตุหลังจากคลอดบุตรแล้วประสิทธิภาพการทำงานไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ถ้าเลิกจ้างแบบนี้อ้างเหตุแบบนี้ก็เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมอยู่ดีก็ต้องรับผิดในเรื่องที่เรา
คุยเมื่อสักครู่กลับไปรูปเดิมครับอย่างนี้เนี่ยทางตัวลูกจ้างเองซึ่งเป็นหญิงเนี่ยอาจจะต้องไปหาคุณหมอเพื่อตรวจสอบสมรรถภาพหรือมีใบรับรองแพทย์มาเพื่อยืนยันกับนายจ้างด้วยหรือเปล่าคะครับเพื่อที่ให้ลูกจ้างให้นายจ้างรู้ว่าฉันเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เดิมได้แล้วจริงๆนะเพราะว่าสภาพร่างกายหลังจากคลอดบุตรแล้วเป็นแบบนี้ครับใช่ครับก็ถ้ามีใบรับรองแพทย์เนี่ยโดยสภาพแล้วเนี่ยทางบริษัทหรือนายจ้างเนี่ยก็จะเชื่อแพทย์อยู่แล้วนะครับว่าสภาพร่างกายทำไม่ได้เช่นต้องนั่งนานๆอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยถ้าตั้งครรภ์แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องอะไรสันหลังนะครับนั่งนานๆก็อาจจะปวดเพราะนั้นใช่ครับมันอาจจะต้องไปทำหน้าที่อื่นเช่นเดิมทีเนี่ยนั่งโต๊ะประชาสัมพันธ์หรือโต๊ะที่ต้องคุยกับลูกค้าตลอดเวลามันไม่ไหวไงไม่ไหวเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนหน้าที่ที่เขาสามารถที่จะขยับตัวได้มาได้นั่งตลอดเวลามันก็โดยสภาพแล้วก็ต้องเปลี่ยนในงานให้เขาครับอาจจะแบบว่ามีงานที่ต้องลุกบ้างเดินบ้างหรืออาจจะเป็นงานที่ขยับยกตัวอย่างอย่างที่ท่านรองบอกเนี่ยนะคะจากประชาสัมพันธ์อาจจะขยับถ้าทำงานที่ไปพบปะลูกค้านอกสถานที่ได้ก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นพบปะลูกค้านอกสถานที่เพื่อให้ได้มีการขยับเคลื่อนร่างกายก็เป็นการปรับงานให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของลูกจ้างรายนั้นๆแต่ว่ากรณีที่ถ้าหากว่าใครทำงานได้ปกติก็คือทำงานเหมือนเดิมเข้าสู่โหมดปกติไปนะคะอันนี้เรามาพูดคุยกันว่าในกรณีที่ไม่สามารถทำงานแบบเดิมได้แล้วอ่ะทีนี้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญอันนี้ไม่ถามไม่ได้เลยเพราะว่าเรื่องของผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการคุกคามหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศที่บางทีเนี่ยอาจจะเคยได้ยินหรือว่ามีข่าวเนี่ยนะคะที่นายจ้างมีการคุกคามฝ่ายหญิงบ้างแบบนี้ค่ะตอนนี้มีกฎหมายอะไรมาคุ้มครองลูกจ้างที่เป็นหญิงบ้างไหมคะครับก็คือตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์แล้วก็พระราชบัญญัติควบคุมแรงงานนะครับที่ออกมาใหม่มีการแก้ไขก็คือห้ามนายจ้างหรือเจ้านายคือนายจ้างก็คือส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันจะมีหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายอันนี้คุกคามทางเพศหรือทำให้เดือดร้อนทางเพศนะครับกับลูกจ้างห้ามเลยนะครับเพราะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยผู้ที่กระทำความผิดจะมีโทษทางกฎหมายด้วยคือหมายถึงว่าอย่างเช่นคำว่าคุกคามเนี่ยคือไม่จำเป็นว่าบางทีไม่จำเป็นจะต้องมาถูกเนื้อต้องตัวใช่ครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจใช้คำพูดแทะโลมอะไรเงี้ยใช้คำพูดแทะโลมไงนะครับพูดที่ทำนองไปในกึ่งทางเพศนะเช่นอาจจะมีพฤติการชวนไปทานข้าวหรือชวนไปนู่นทำตัวเหมือนแฟนอะไรเงี้ยครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคุกคามทางเพศต้องเป็นนอกเวลาทำงานด้วยไหมคะหรือว่าต้องในเวลาทำงานด้วยนอกเวลาทำงานด้วยเหมือนกันก็คือมีพฤติการที่จะคุกคามทางเพศเนื่องมาจากการทำงานนี่แหละอ๋อค่ะทีนี้มีข้อสังเกตหรือว่าตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะที่อยากจะเตือนถึงคุณผู้หญิงที่ทำงานแล้วก็อาจจะเจอเขาเรียกว่าผู้บังคับบัญชาจริงๆอาจจะไม่ใช่นายจ้างซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทอย่างเดียวนะคุณผู้ชมในความหมายของพระราชบัญญัตินี้มาตรานี้เนี่ยคือผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคือผู้ที่มีอำนาจรองลงมาจากนายจ้างก็คือมากระทำการแบบเนี้ยก็ถือว่าผิดแล้วใช่ครับนะคะทีนี้คือท่านรองมีอะไรจะฝากเตือนหรือว่าสังเกตพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายว่ามันเป็นการคุกคามทางเพศคุณผู้หญิงสามารถที่จะป้องกันตัวเองหรือว่าไปแจ้งที่หน่วยงานไหนเพื่อเรียกร้องสิทธิของตัวเองได้บ้างคำว่าคุกคามทางเพศโดยสภาพแล้วมันน่าจะฟังง่ายและเข้าใจง่ายนะครับก็คือมีพฤติกรรมที่สอบไปว่าทางชู้สาวนะครับแต่มันมีอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศอีกคือทำให้เกิดความรำคาญทางเพศนะเช่นมีพูดแทะโลมพูดเขาเรียกถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกหมายยอกไก่นะครับหมายยอกไก่นี่แหละครับก็คือการทำให้เดือดร้อนทางเพศนะครับอันนี้ก็เข้าเงื่อนไขมีความผิดเหมือนกันซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างนะครับเป็นนายจ้างลูกจ้างเดินเข้ามาเงี้ยลองเดินหมุนตัวให้ดูหน่อยสิอาจจะยิ้มถือว่าใช่ไหมมันไม่ใช่งานไงอย่างนี้ก็ถือว่าเอ้ยมันใช่นะเฮ้ยวันนี้หุ่นดีนะอะไรเงี้ยหรือใช้น้ำหอมอะไรมาอะไรเงี้ยอ่ะเนี่ยมันเขาเรียกว่าคุกคามหรือแทะโลมทางเพศก็สอบไปทางนั้นนี่ก็คือใช่แต่ดีว่าจะเดินต่อไปได้แค่ไหนเนี่ยผมว่าตัวลูกจ้างเองก็รู้ว่าพฤติการของนายจ้างหรือเจ้านายเนี่ยมันใช่หรือไม่
นะครับแล้วเขาจะไปเรียกร้องอะไรได้ยังไงคะมีความผิดอะไรยังไงไหมไปเรียกร้องได้ที่ไหนคะถ้าเจอแบบคืออย่างที่หนึ่งเนี่ยก็บอกก่อนก็คือต้องแจ้งเจ้านายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก่อนเอาภายในก่อนคือถ้าเราไปเล่นภายนอกอย่างเดียวก็อาจจะอยู่ยากนะภายในกันก็คุยกับเจ้านายหรือเจ้าของบริษัทเลยว่าเนี่ยนายคนนี้มีพฤติการอย่างนี้จริงนะหนูทำงานไม่ค่อยสบายใจก็ให้เขาช่วยเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนเจ้านายก็แล้วแต่ทางบริษัทหรือผู้ชาระดับบนก็คงต้องพิจารณาอีกทีนะครับนี่คือภายในก่อนถ้าภายในยังไม่ได้หรือตัวเจ้าของเองมีปัญหาะนะครับค่อยไปภายนอกก็อาจจะไปที่กรมแรงงานคุ้มครองแรงงานนะครับมาปรึกษาเจ้าที่ว่าเราจะดำเนินการอย่างไรบ้างก็คือถ้าอย่างนั้นเจ้าที่ก็อาจจะเรียกมาพูดคุยตักเตือนไปก่อนแต่ถ้ายังไม่หยุดก็อาจจะต้องดำเนินคดีนะครับซึ่งในเรื่องนี้มันมีความผิดโทษปรับถึง 20,000 บาทนะครับเป็นโทษปรับอย่างเดียวแต่สูงถึง 20,000 บาทค่ะครับ อันนี้เป็นกรณีโทษในพระราชบัญญัตินี้ทีนี้เนี่ยมันจะมีโทษรวมไปถึงกฎหมายอื่นได้ไหมคะในเรื่องของการคุกคามทางเพศแบบเนี้ยคือถ้ามีการกระทำที่เขาเรียกว่าก้าวเส้นเรื่องของการคุกคามทางเพศและเดือดร้อนรำคาญทางเพศไปแล้วเนี่ยพอก้าวเส้นนี้ไปมันจะอาจจะรุนแรงไปถึงขั้นถูกเนื้อต้องตัวไปถึงเรื่องการอนาจารนะครับไปปิดเรื่องอนาจารหรืออาจจะดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือหมิ่นประมาทได้ด้วยนะครับก็จะไปเป็นความผิดเฉพาะในเรื่องของทางกฎหมายอาญาอีกส่วนหนึ่งต้องดูพฤติการแต่ละเคสไปครับนี่นะคะคุณผู้ชมก็ค่อนข้างที่จะอันตรายทีเดียวนะคะสำหรับเขาเรียกว่าผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานคนไหนที่บางทีเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยนิสัยผู้ชายบางคนอาจจะเป็นคนขี้เล่นคือมันมีมานานแล้วครับเรื่องเนี้ยมันมีมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเออกฎหมายก็ค่อยๆเดินตามเรื่อยๆนะครับมันมีมานานแล้วครับต้องการสมัยอดีตแล้วครับแต่นี้ว่าตอนหลังเนี่ยสตรีผู้หญิงสิทธิสตรีเนี่ยก็มีอิทธิพลมากขึ้นนะครับทำให้ความคิดของผู้หญิงเนี่ยก็รับไม่ได้ก็จะไม่ยอมต่อไปนะครับมันก็เลยมีกฎหมายออกมารองรับให้ครับค่ะตรงนี้ก็คุณผู้ชมค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้หญิงก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิหน้าที่ใน เรื่องของการทำงานนะคะแต่ว่าเหมือนที่ท่านรองบอกเนี่ยค่ะเรื่องนี้เรื่องของการคุกคามทางเพศเนี่ยนะคะมันก็มีมานานแล้วแหละพูดจาแทะโลมบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพระราชบัญญัติเนี่ยที่มันปรับแก้ไขใหม่เนี่ยคือมันมีเรื่องของการคุกคามหรือการทำให้เดือดร้อนรำคาญขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นความผิดด้วยจริงๆคือมันไม่ใช่ว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าต้องมาถูกเนื้อต้องตัวกันอย่างเดียวนะคำพูดหรือกิริยาท่าทางที่แสดงออกมาของทางผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็มีผลด้วยนะคะเกี่ยวกับความผิดตามมาตรานี้ซึ่งจริงๆถ้าไม่ได้ถึงกับขั้นอนาจารคุณก็อาจจะมีโทษปรับนะคะ 20,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าหนักขึ้นไปถึงขั้นอนาจารหรือว่าพูดจาทำให้เขาเนี่ยเสื่อมเสียเกียรติเป็นการดูหมิ่นเขาเนี่ยต้องระวังค่ะเพราะมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญาสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ท่านรองฝากอะไรถึงคุณผู้หญิงที่เป็นลูกจ้างที่กำลังนั่งดูรายการของเราอยู่ค่ะเรื่องของสิทธิหรือว่าสิ่งที่เขาเนี่ยถูกกระทบกระเทือนสิทธิในเรื่องของการทำงานเขาสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างครับก็อย่างที่หนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของความเสมอภาคนั้นท่านผู้ชมก็ต้องมองว่าทุกคนมีความเสมอภาคกันเราจะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันไม่ได้นะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับเมื่อเราเป็นลูกจ้างนะครับสิทธิ์ของลูกจ้างเรามีอะไรบ้างเราควรรู้หรือศึกษาไว้นะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่เราถูกละเมิดสิทธิ์ของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศในรูปแบบต่างเราก็สามารถที่จะป้องกันเหตุสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะพันตำรวจเอกดร.ธนเศรษฐ์พิรมเอี่ยมค่ะรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษาที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่คุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะคะคือEP ก่อนหน้านี้เรามีการคุยกันไปในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือในการป้องกันตัวซึ่งคุณผู้หญิงเนี่ยถ้าเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยนะคะสามารถที่จะพกอะไรติดตัวหรือว่าป้องกันตัวได้บ้างคุณผู้ชมสามารถไปรับชม EP นั้นนะคะได้ทาง YouTube Channel ค่ะ Police TV UCI Media นะคะเข้าไปกดติดกระดิ่งแล้วก็ Subscribe เอาไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพร้อมกับท่านรองแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ